ระบวนการตรวจสอบคดีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G เริ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปี2555นะครับโดยปปช.ตั้งประเด็นไต่สวน2ประเด็นคือการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวและการทุจริตการระบายข้าวแบบ G2G ก่อนที่จะเปลี่ยนหัวหน้าคณะไต่สวนจากนายกล้านรงค์จันทิกเป็นนายวิชามหาคุณเนื่องจากนายกล้านรงค์เกษียณอายุราชการเมื่อปลายปีที่ผ่านมาในวิชาระบุว่าการทุจริตมีมูลพร้อมกับมีมติขยายผลการสอบสวนและเมื่อต้นปี2557ปปช.ก็มีมติแจ้งข้อกล่าวหานายบุญทรงเตริยาพิลมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมกับพวก15คนและให้ไต่สวนนายกรัฐมนตรีด้วยปปช.ได้นัดนายบุญทรงชี้แจงวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่านายบุญทรงไม่มาโดยอ้างว่าไม่ได้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งขณะนี้เลยกรอบระยะเวลาชี้แจงภายใน15วันแล้วล่าสุดนายบุญทรงกล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารเสนอต่อปปช.เพิ่มเติมและยังไม่มีกำหนดที่จะเข้าชี้แจงด้วยตัวเองพร้อมกับยืนยันว่าจะต่อสู้คดีจนถึงที่สุดครับ